สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจนชาแนลบายครูแหม่มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมฟาร์มซึ่งเป็นพยาบาลสาวสวยนะคะที่ผันตัวเองมาเลี้ยงวัวนะคะควบคู่กับการทำงานประจำของน้องเขานะคะพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มกันดีกว่าว่าน้องสาวคนสวยคนนี้นะคะชื่ออะไรนะคะเป็นใครอยู่ที่ไหนที่ตั้งของฟาร์มอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรเดี๋ยวพูดคุยกับน้องปุ๋ยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเขาชอบคนก็ชอบหนูEAA อรัญญาฟาร์มค่ะพี่ทำครับหันหลังไม่ได้หันหลังไม่ได้หันหลังไม่ได้ให้คนแกล้งอ่ะค่ะวัวกำลังรุมค่ะAAอรัญญาฟาร์มตั้งอยู่ที่ไหนคะน้องปุ๋ยคะตั้งอยู่ที่บ้านหินลาดตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่เบอร์โทร0972915557ค่ะที่ใครๆหลายคนน้องปุ๋ยนะคะชื่อเล่นชื่อน้องปุ๋ยนะคะ FC หลายคนน่าจะรู้จักแล้วแหละนะคะวันนี้ก็แบบได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมน้องที่ฟาร์มน้องปุ๋ยเนาะก็เลยได้พาท่านผู้ชมมาพูดถึงนะคะแนวคิดในการเลี้ยงของน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยทำงานประจำอยู่แล้วซึ่งน้องปุ๋ยทำงานอะไรคะน้องปุ๋ยคะอ๋อเดิมหนูทำงานประจำอยู่แล้วค่ะค่ะเป็นพยาบาลทำงานที่กรุงเทพค่ะพี่ใช่ใช่ค่ะทีเนี้ยก็เลยหันมาทำอะไรที่มันยั่งยืนด้วยใช่นอกเหนือจากงานประจำก็มีงานเสริมคือทำฟาร์มด้วยค่ะอ๋อแล้วน้องปุ๋ยเริ่มต้นการทำฟาร์มคือการแนวคิดที่จะมาเลี้ยงวัวเนี่ยเดี๋ยวหยุดก่อนแล้วก็จะมาเลี้ยงวัวเนี่ยตอนน้องปุ๋ยคิดยังไงมีแนวคิดยังไงคะเราเป็นผู้หญิงอ่ะน้องปุ๋ยคือตอนแรกอะค่ะตอนแรกที่หนูเริ่มทำงานเนี่ยหนูจะเก็บเงินในรูปแบบการซื้อวัวลูกผสมทิ้งไว้อยู่แล้วอะค่ะค่ะคิดแค่ว่าเอ้ยมันเป็นธนาคารเดินได้แล้วมีครั้งหนึ่งซื้อวัวลูกผสมทิ้งไว้เฮ้ยขายแล้วมันได้ตังค์อะทีแรกก็เลยมองว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นธนาคารเดินได้แล้วแหละค่ะซื้อลูกผสมทิ้งซื้อเก็บไว้ตอนแรกคือยังไม่รู้หรอกค่ะว่าคำว่าบามันเลือดลอยมันคืออะไรก็เลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำแรกๆที่เริ่มต้นก็คือเลี้ยงลูกผสมเดิมอยู่แล้วทำเป็นเงินเก็บเพราะคิดว่ามันกับฝากธนาคารมันได้ดอกดีกว่ากันน่ะดอกดีนะคือคลอดลูกให้มันได้เงินทั้งนั้นน่ะก็ซื้อทยอยเก็บไว้10ตัวแล้วทยอยซื้อทีละตัว2ทูเป็น10กว่าตัวค่ะก่อนที่จะเอาเลือดลอยเข้าใช่ค่ะ10กว่าตัวเลยค่ะคือขายออกหมดเลยขายออกหมดเลยค่ะเทขายออกหมดเลยใช่ค่ะขายออกหมดเลยเพราะว่าได้ไปงานประกวดวัวแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมวัวมันเชื่องจังเลยแล้วเขาสามารถเลือดร้อยเนี่ยมันคืออะไรต้นกำเนิดมันมาจากไหนก็เลยได้เริ่มศึกษาอย่างจริงจังค่ะคำว่าบามันเลือดร้อยหรือบามันพันธุ์แท้เนี่ยมันคือยังไงศึกษา1ปีเต็มๆค่ะศึกษาจากทฤษฎีด้วยถามจากผู้รู้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นน่ะ6เดือนก็เริ่มศึกษาตามสถานที่ต่างๆก็คือไปตามฟาร์มใหญ่ๆของประเทศนะคะที่พอรู้จักก็ตะเวนไปลงพื้นที่จริงไปดูว่าแต่ละฟาร์มเป็นยังไงระบบการจัดการเป็นยังไงวัวพันธุกรรมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยได้มารู้จักจริงจังและที่ชอบเลยคือไปครั้งนึงไปของ JK ของเมืองหลวงค่ะทำไมวัวมันน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็เริ่มชอบค่ะเริ่มเสน่ห์เริ่มชอบเริ่มศึกษาจริงจังเลยก็เลยพอเดิมทีเราเลี้ยงอยู่แล้วพอเราปรับเปลี่ยนพอมาศึกษาจริงๆแล้วรู้สึกว่าชอบบามันพันธุ์แท้ชอบเริ่มทำจากที่ความชอบของตัวเองด้วยค่ะใช่ค่ะเริ่มจากความชอบของตัวเองศึกษาแล้วก็พร้อมที่จะเสี่ยงแต่ต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เราเองยอมรับได้จะไม่กู้ไม่อะไรมาทำค่ะจะใช้เงินของตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าการกู้มาทำมันเป็นอะไรที่มันลำบากใจอ่ะ uh-huh. มันไม่สบายใจอ่ะ uh-huh. เริ่มทำจากความชอบความที่เราชอบแล้วหลงเสน่ห์ในตัวเขาก็มาเริ่มทำอะค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเปลี่ยนแนวคิดขายเลยแหละคะน้องปุ๋ยคะขายลูกผสมทั้งหมดเลยขายหมดเลยใช่ค่ะ2ปีที่แล้วขายขาดทุนด้วยซ้ำขายขาดทุนใช่ขายขาดทุนด้วยซ้ำแต่ก็เอามาลงทุนในการซื้อประมาณพันแท้ทั้งหมดใช่ได้มาครั้งแรกกี่ตัวคะน้องปุ๋ยคะครั้งแรกของพี่ตี้ทีวายนครปฐมได้มา2ตัวค่ะตอนแรก2ตัวใช่คือวัวเทาตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวัวเทาค่ะวัวเทาตัวที่ท้องมี380นะคะค่ะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะได้มาจากของน้องตี้ใช่ค่ะTY วัชรภูมิฟาร์มเนาะวัชรภูมิฟาร์มนะคะได้มา2ตัวแล้วต่อจากนั้นมาได้จากตัวไหนมาอีกคะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็น SE จากอาจารย์ท่านอยู่ปทายพอดีท่านไม่มีคนเลี้ยงให้ค่ะทีเนี้ยตอนแรกเห็นไม่ได้เห็นแค่ตัวไม่หนูไม่เห็นตัววัวด้วยซ้ำค่ะหนูดูแค่ใบพันธุประวัติ
ก็ดูเสร็จเฮ้ยมันเป็นสายแดงแล้วมันราคาแค่นี้ก็เลยสั่งให้พ่อไปเอารถไปเอาด้วยตอนนั้นนะคะยังไม่เห็นตัวจริงเขาด้วยซ้ำค่ะเป็นวัวที่ท้องมาหรือยังคะไม่ค่ะตอนนั้นที่เอามาเป็นวัวสาวเป็นวัวสาวใช่เขามาทำท้องเองตอนนี้ท้องโมริโน่435แยกเพศโอ้โหเป็น435แยกเพศก็อย่างเมื่อกี้บอกว่าอย่างทุนหนูไม่ได้เยอะเลยค่ะพี่เราเริ่มทำจากทุกอย่างเท่าทุนที่มีก็อย่างที่หนูบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราจะไม่กู้มาทำเลยค่ะใช้เท่าทุนที่มีแล้วก็วัวที่เอามาก็ไม่ใช่เกรดพรีเมียมมากมายเป็นวัวที่สามารถพัฒนาไปได้พันธุกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ค่ะแล้วเราจะเอาจากตรงนี้มาต่อยอดพัฒนาอีกแล้วน้องปุ๋ยมีความคิดไหมคะที่จะซื้อเข้ามาอีกไหมในความคิดของน้องปุ๋ยตอนนี้ยังค่ะยังนี่รอดูว่าตัวเองจะพัฒนาไปได้แค่ไหนพัฒนาเท่าทุนที่มีเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนก็พรุ่งนี้เอ้ยปีหน้าค่ะต้นปีเขาจะทยอยคลอดค่ะตัวทยอยคลอดก็จะเพิ่มปริมาณแล้วจาก5ก็จะเป็น6 7 8แล้วใช่มั้ยคะน้องปุ๋ยคะเราก็เลยคิดว่าเอาขอพัฒนาจากตัวที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะใช่เพื่อจะเพิ่มปริมาณมากกว่าแต่ตอนนี้ก็เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ว่าปีที่แล้วแอบมีขายอยู่บ้างแอบมีค่ะปีที่แล้วเนี่ยค่ะลูกสาวตัวนี้เลยลูกสาวตัวแรกที่บริษัทค่ะค่ะใช่ค่ะลูกสาวตัวแรกของเสียเบิร์ดชัยนาทมาซื้อไปลูกจูสี่ทับ14แยกเพศค่ะบริษัทตัวแรกขายไป1,180,000บาทโอ้โหขายใหญ่นมไปเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหเป็นฟาร์มเพิ่งก่อตั้งนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ก็ยังมีการแบ่งต่อกันไปแล้วซึ่งเป็นตัวแรกของ AA01 ตัวแรกเลยขายเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเป็นลูกของเจ้าจู๊ดใช่ไหมคะและตอนนี้สถานะแม่ของเขาคือผสมอะไรไว้อยู่คะผสมV8380ค่ะพี่ตัวนี้เป็นตัวที่หนูจินตนาการอยากสร้างเขามาอยู่แล้วเราก็เลยวัวน้อยก็จริงแต่เราก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่แยกเพศเราก็เลยเลือกพ่อพันธุ์ที่เราชอบเพราะมันมีหนูไปเจอตัวนึงเป็นของลุงประเสริฐนะคะตัวนั้นเป็นลูก V8380ซึ่งเฮ้ยฉันชอบอ่ะก็เลยมีจินตนาการในหัวว่าฉันอยากได้วัวแบบนี้แล้วฉันอยากจะสร้างเขามาฉันอยากจะลองดูว่าฉันจะสร้างเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากทำเองด้วยมือตัวเองอะค่ะเท่าพันธุกรรมที่ตัวเองมีแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดลองก่อนค่ะดีมากเลยค่ะน้องปุ๋ยเป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่แตกต่างจากหลายคนที่กำลังเดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มจำฟาร์มานะคะนี่ก็เป็นแนวคิดที่ของผู้หญิงคนนึงน้องผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะคะซึ่งความคิดที่แปลกแต่เป็นความคิดที่ดีนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวคิดสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะท่านผู้ชมที่หันมาเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมนะคะซึ่งเป็นอาชีพหลักของอย่างที่บอกน้องเป็นพยาบาลและเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมเพื่อด้วยความใจรักด้วยแล้วหนึ่งนะน้องเขามีจินตนาการที่สูงมากนะคะท่านผู้ชมค่ะวัวทุกตัวที่นี่น้องปุ๋ยจะเป็นคนจัดการหมดเลยจะเป็นคนรับพ่อต้องสมพ่อตัวนี้เรื่องวัคซีนเองน้องปุ๋ยก็เป็นคนทำเองทั้งหมดเลยทำเองหมดเลยบำรุงวัคซีนวางโปรแกรมยาคือทุกอย่างหนูลงมาทำเองหมดเลยค่ะอ๋อสุดยอดนะคะผู้หญิงค่ะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะอย่างน้องปุ๋ยนะคะท่านผู้ชมเป็นผู้หญิงอายุไม่ยังไม่เยอะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเลยก็ว่าได้แต่น้องปุ๋ยอ่ะยังมีแนวคิดเนี่ยมีจินตนาการมีความรักที่จะกลับมาเลี้ยงวัวที่บ้านเกิดของเขาซึ่งน้องปุ๋ยเนี่ยก็บินไปกลับมาระหว่างสารคามเนาะน้องปุ๋ยเนาะบ่อยมากบ้านบ่อยมากขอให้หยุดคือมาเลยหยุดมาเลยนี่นะคะท่านผู้ชมประจำนอกเหนือจากงานเสริมที่อยู่เทพก็กลับบ้านเลยค่ะค่ะนี่ก็ดีมากๆแล้วแนวคิดนี้นะคะตัวนี้ดูโชว์หน่อยลูกนี่นะคะเป็นตัวที่ถ้าใครติดตามน้องปุ๋ยอยู่น้องปุ๋ยคือรำแก้บนเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้น้องปุ๋ยเนาะที่ผสมไปนะคะผสมไปแล้วติดน้องปุ๋ยดีใจมากคือบนไว้น้ำเชื้อแพงมากนะคะที่บนนี่ก็คือหนึ่งในจินตนาการที่น้องปุ๋ยเองชอบตัวเจ้าวีแปดตัวพ่อแล้วในจินตนาการของน้องปุ๋ยก็คิดว่าถ้าใส่กับแม่พันธุ์ตัวนี้แล้วน้องปุ๋ยก็มีจินตนาการว่าเขาจะออกมายังไงแล้วบังเอิญว่าเขาผสมติดในตัวพ่อพันธุ์ที่เรารู้สึกว่าเราชอบอยากให้เป็นอย่างที่จินตนาการแล้วน้องตอนแรกลูกสูตรสีเขาออกมาเฮ้ยเขาออกมาสมูทจ้ะค่ะมันสมูทเลยล่ะค่ะตัวแรกที่ขายให้เสียเบิร์ดไปปรากฏว่าเราก็เลยมานั่งหาโจทย์ต่อไปว่าเฮ้ยเราจะเอา V8380เนี่ยใส่กับตัวไหนว่าเขาส่งรูปตัวแรกเราพอใจค่ะก็เลยตัดสินใจใส่380ให้กับตัวนี้เลยค่ะอืมท้อง2เขาจะยังให้ลูกนิ่งอยู่ไหมนิ่งเนี่ยก็แสดงว่าโจทย์เราบรรลุเป้าหมายแล้วก็เราก็มีโจทย์ต่อไปอีกเยอะอยู่ค่ะอ๋อคือตัวแรกที่ใส่จุดมานี่ก็คือทะลุ
คือบรรลุเป้าหมายของเราแล้วของเรานะคะแต่พอถึงตัวที่2ปุ๊บเราก็มีจินตนาการใหม่คือเกิดขึ้นมาก็คืออยากได้ที่เป็นลูกของ VL แล้วก็ได้ท่านผู้ชมค่ะอยากได้เองแล้วก็ทําตามจินตนาการค่ะนี่ค่ะการบีดคือจินตนาการและความน่าจะเป็นที่จะออกมาในอนาคตนะน้องปุ๋ยเนาะนี่นะคะตัวนี้ก็คือให้ผลติดคนมากอันนี้ติดมากอยากให้เก่านะคะท่านผู้ชมไม่ได้ดื้อนะคะวัวที่นี่เชื่องทุกตัวนะคะน้องปุ๋ยฝึกมาด้วยตัวเองนะคะการทำวัคซีนการทำโปรแกรมอะไรทุกอย่างน้องปุ๋ยนะคะสาวน้อยผู้นี้นะคะเป็นคนทำเองกับมือทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งแนวคิดเนาะน้องปุ๋ยเนาะแล้วน้องปุ๋ยมีคำแนะนำมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องชัดเจนที่กำลังศึกษาเลี้ยงวัวอยู่แล้วก็มีความคิดที่อยากจะเลี้ยงวัวนะอยากจะเลี้ยงวัวแต่ยังไม่กล้าน่ะก็อันดับแรกเลยก็ถามใจเราก่อนค่ะถามตัวเราก่อนเองเลยว่าเราชอบมันไหมค่ะเราชอบมันไหมแล้วพยายามตั้งโจทย์ให้ตัวเราเองว่าถ้าชอบมันเนี่ยเราจะทำยังไงให้ถึงเป้าหมายลองตั้งเป้าหมายตั้งโจทย์ดูค่ะแต่อันดับแรกเลยอยากให้ถามตัวเองก่อนไม่ใช่ทำตามกระแสเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวัวคือสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเกิดแล้วตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเขาอะมันมีความเสี่ยงได้อยู่แล้วถามตัวเองก่อนแล้วก็ตั้งโจทย์ว่าเราจะไปในทางไหนแล้วก็ศึกษาค่ะอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงบ้ามันเดือนร้อยศึกษาพันธุกรรมพอให้พอรู้บ้างก็ได้ถามจากพี่ๆคือพี่ๆสังคมวัวต้องบอกเลยว่าน่ารักมากค่ะอย่างหนูเองแรกๆหนูก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายก็ถามจากพี่ๆทุกๆท่านน่ารักค่ะแล้วเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าเอาตัวเอาใจเราลงไปเล่นและถ้าชอบมันจริงๆแล้วก็ลงมือลุยเลยค่ะพร้อมที่จะเสี่ยงแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ตัวเราเองยอมรับได้ใช่ค่ะเสี่ยงแล้วลุยเลยค่ะเพราะว่ามีแค่ตัวเราที่จะสามารถที่จะไปถึงยังจุดนั้นที่เราต้องการได้ใช่ค่ะแล้วฟังคนอื่นได้แล้วฟังคนอื่นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถามใจตัวเองค้นหาตัวเองว่าชอบสิ่งไหนถ้าเราทำอะไรก็ตามจากความชอบของเราอ่ะมันจะไปได้เรื่อยๆพี่ไปพร้อมความสุขไปได้เรื่อยๆค่ะใช่ค่ะโอ้นี่ศึกษาแล้วลุยค่ะศึกษาแล้วลุยยังไงใช่ค่ะผลจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงทำให้เต็มที่ไปก่อนค่ะและพร้อมที่จะเสี่ยงค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกน้องปุ๋ยการลงทุนในการเลี้ยงวัวบ้านพันธุ์แท้ราคามันค่อนข้างสูงเนาะแต่ตัวนี้เหมือนที่น้องปุ๋ยพูดเป็นเหมือนคำคมและการสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการลงทุนทุกการลงทุนน่ะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงค่ะแต่ต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ตัวเราเองนะใช่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นคำคมจากน้องปุ๋ยเลยนะคะคำเนี้ยเพื่อนฟังครั้งแรกรู้สึกชอบมากเลยบอกน้องปุ๋ยน่ารักเนาะน้องปุ๋ยพูดได้ถูกใจมากเลยก็คือแบบเราต้องยอมรับให้ได้นะสิ่งที่เราเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมค่ะเลี้ยงไปแล้วก็ผูกพันน้องปุ๋ยเนาะยังเหมือนลูกขอให้หยุดน้องปุ๋ยมาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะบินจากกรุงเทพเลยมาที่สารคามนี่เป็นว่าเล่นเลยนะคะจนสายการบินเขาจะจำหน้าได้แล้วกลับทุกครั้งที่หยุดนะคะท่านผู้ชมค่ะนางจะกลับมาที่ฟาร์มของนางตลอดนะคะท่านผู้ชมแปลกอีกอย่างนึงก็คือน้องปุ๋ยเป็นผู้หญิงน้องปุ๋ยเป็นผู้หญิงน้องปุ๋ยชอบเลี้ยงวัวมันเป็นอะไรที่แปลกไหมคะน้องปุ๋ยต้องคิดว่ามันแปลกไหมแปลกค่ะเพราะว่าจริงๆมันมีอาชีพหลายอาชีพเป็นอาชีพเสริมที่เราไม่ต้องที่เราเลือกทำอะไรที่มันไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าวัวมันลำบากนะพี่อย่างถ้าหนูมาขี้อะไรพวกนี้หนูกวาดเองหมดเลยนะคะทำเองหมดเลยบางทีก็ตัดหญ้าเองมันเป็นอะไรที่ลำบากใช่ค่ะจริงๆเราไม่ต้องเลือกทำแบบนี้ก็ได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราเริ่มทำจากสิ่งที่เราชอบแล้วมันจะทำแล้วมันจะเดินไปควบคู่กับความสุขของเราก็เลยเลือกที่จะมาเลี้ยงวัวลำบากก็ไม่เป็นไรแค่นี้แต่สุขอยู่ที่ใจสุขอยู่ที่ใจนะคะท่านผู้ชมใช่มันก็เหมือนเป็นการตั้งโจทย์แล้วมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่ต้องให้เราเดินไปถึงจุดนั้นนะคะพี่ค่ะมันสนุกมันสนุกใช่ค่ะมันท้าทายตรงมันสนุกมันสนุกว่าเราจะปรับยังไงเรามาลุ้นมาลุ้นในลูกเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะมันสนุกจริงๆแล้วหนูว่าคำว่าบรีดหรือว่าคำว่าพัฒนามันมีอะไรมากกว่าที่คิดนะคะพี่สุดยอดทำไปทำมาสิ่งที่ได้ก็คือค่าตอบแทนที่เราขายเขาใช่ค่ะมันก็เป็นผลพลอยได้กับสิ่งที่เราทำแล้วทำด้วยใจรักโอ้โหนะคะท่านผู้ชมค่ะดูความสวยงามของที่นี่และบรรยากาศของที่อรัญญาฟาร์มนะคะท่านผู้ชมโล่งโปร่งเย็นสบายมากเลยค่ะท่านผู้ชมพร้อมกับแม่วัวสวยๆและก็เจ้าของฟาร์มก็สวยด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะที่สำคัญนะคะคนรุ่นใหม่ที่เป็นพยาบาลสาวสวยแต่ผันตัวเองมาเลี้ยงวัวท่านผู้ชมดูคลิปนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วที่กำลังจะเริ่ม
อยากจะฉกคิดน้องปุ๋ยให้คำข้อคิดไปแล้วเมื่อกี้เริ่มซะแล้วน้องปุ๋ยเนาะเริ่มแล้วก็ศึกษาเริ่มค่ะเริ่มศึกษาตอนแรกคือถามตัวเราก่อนว่าเราอยากทำอะไรแล้วเราอยากทำมันจริงๆไหมแล้วเราทำเพื่ออะไรแล้วตั้งเป้าหมายค่ะพี่แล้วหลังจากนั้นก็ศึกษาเสร็จก็มันโอเคแล้วแหละตอบตัวเองได้แล้วว่าเราชอบสิ่งนี้จริงๆแล้วลุยเลยค่ะลุยเลยลงมือลุยแล้วพร้อมที่จะเสี่ยงค่ะเสี่ยงในแบบที่ตัวเองต้องแล้วเสี่ยงภายใต้ความเสี่ยงที่เราเองเนี่ยยอมรับได้นานนี่นะคะท่านผู้ชมเกินตัวเอาพอประมาณพี่ค่อยๆบินไปเรื่อยๆค่อยๆบินไปเรื่อยๆใช่ค่ะเราไม่ได้คนรวยแล้วเราเป็นผู้หญิงแค่นี้แล้วเราทำทุกอย่างจากการที่เราได้มาจากเงินเดือนค่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเริ่มนับทีละหนึ่งทีละสองไปเรื่อยๆค่ะพี่สำหรับคลิปนี้น้องปุ๋ยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมคะก็มาพูดคุยกันได้หรือว่าแอดเฟนเข้ามาที่อรัญญาฟาร์มภาษาอังกฤษได้นะคะมีอะไรก็โทรมาคุยกันได้ค่ะเบอร์โทร0972915557ค่ะเอาไว้รุ่นยุคใหม่ตอนนี้ถ้าคิดจะทำอะไรลงมือลุยเลยค่ะอย่างที่บอกนั่นแหละศึกษาอาจจะยังไม่รู้ถึง 100% หรอกแต่ว่าศึกษาพอให้รู้แล้วถามตัวเราเองว่าเราอยากจะทำอะไรเราชอบยังไงแล้วเดินหน้าลุยอย่างเดียวเลยลุยให้สุดก่อนผลจะเป็นยังไงค่อยว่ากันทีหลังขอให้ลุยก่อนพร้อมที่จะเสี่ยงแต่ก็อย่างบอกนั่นแหละว่าต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เราเองน่ะยอมรับได้ใช่ใช่ค่ะลุยคุณน้องปุ๋ยนะคะซึ่งให้โอกาสช่องกระเจนชาแนลบายคุณแบบนะคะได้มาถ่ายทำแล้วก็มอบความรู้ดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมคลิปคุณแบบเนาะแล้วก็อย่างที่บอกใครสนใจหรือว่าจะสอบถามอะไรน้องอรัญญาน้องปุ๋ยบอกแล้วว่าไปติดตามทาง Facebook ก็ได้ Facebook ก็ได้ค่ะFacebook เป็นอรัญญาฟาร์มภาษาอังกฤษค่ะที่อยากจะคุยกันที่อยากจะเริ่มมาคุยกันได้ค่ะค่ะคนรุ่นใหม่เหมือนกันค่ะใช่มาคุยกันค่ะน่ารักมากเลยค่ะเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่หันมาเลี้ยงวัวไม่ใช่แต่ผู้ชายนะคะนะผู้ชมค่ะที่จะเลี้ยงวัวได้ผู้หญิงก็เลี้ยงได้ดูแนวทางของอรัญญาไว้แล้วเอาไปถามค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณน้องปุ๋ยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ